สองตายายหลอกซื้อแตงโมเด็กวัย7ขวบเชิดขึ้นรถหนียกเข่งจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความตามตัวด่วนๆ นะคะแตงโมในเข่งมี120ลูกส่งให้ขายลูกละ5บาทเท่ากับ600บาทว่าเอ็นดูตายายส่งให้ไปขายมีกำไรมั่งเราพูดคุยกับลูกผ่านกล้องมือถือแต่ไม่ทันไรสองตายายก็ขับรถหนีไปเลยไม่จ่ายแถมยังโกงเด็กอีกเสียความเป็นผู้ใหญ่หมดนะคะก่อนให้ตังลูกเรามาแค่300บาทบอกให้แค่นี้นับแล้วเห็นเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องจึงฉวยโอกาสนี้ได้แตงโมแล้วก็ขับรถหนีไปโดยนางสาวชุติมาเล่าว่าตนได้ออกไปทำธุระในเมืองพัทยาโดยฝากลูกๆดูร้านแตงโมแทนแต่ก่อนที่ตนจะออกไปนั้นมีสองตายายเข้ามาซื้อแตงโมกับตนแล้ว1ครั้งโดยตนเห็นแล้วสงสารจึงได้ขายในราคาลูกละ5บาทเพื่อให้สองตายายนำไปขายต่อมีรายได้หลังจากนั้นตนก็ออกไปทำธุระก่อนที่สองตายายจะกลับมาอีกครั้งโดยได้เจอลูกของตนเองและออกอุบายหลอกว่าเคยซื้อในราคาลูกละ5บาทโดยลูกของตนได้โทรวิดีโอคอลคุยกับตนซึ่งตนบอกหากจะซื้อยกเข่งในเข่งมีทั้งหมด120ลูกในราคา5บาทเป็นเงิน600บาทแต่สองตายายยื่นเงินให้ลูกของตนแค่300บาทแล้วไม่ทันไรสองตายายก็ยกเข่งแตงโมขึ้นรถแล้วหลบหนีไปเลยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ